สโนว์บอร์ดร้านขายโลบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RBX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะเอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโลบอกนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโจโจ้ที่มีชื่อว่าอโนคูเซเดอร์นะครับผมนะก็แมปนี้นะครับเป็นแมปที่แนวทดลองสแตนนะครับผมเอาเป็นว่าแมปนี้นะครับเขายังทำไม่เสร็จนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นดูผมก็จะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนะครับเขาจะคำว่าสร้างไม่เสร็จคุณก็น่าจะรู้ดีว่าในมือถือน่าจะยังไม่ซัพพอร์ตหรือไม่ก็ซัพพอร์ตนะครับก็ทุกคนก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับสำหรับในมือถือนะครับผมโอเคครับผมสำหรับที่ทุกคนเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้เล่นธรรมดาที่ไม่มีสแตนอะไรเลยใช่ไหมนะครับให้เรานะครับกดที่ตัว M นะครับหรือว่าเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ก็ได้กด M ตรงนี้ด้านขวานะครับกดคลิกไปก็จะมีเกมคอนฟิกกับเลือกสแตนนะครับผมนะข้างล่างถ้าเราอยากจะสแตนก็กดข้างล่างเลยนะครับนะโอเคตอนนี้เขาก็จะมีสแตนให้ทดลองประมาณหลายตัวทีเดียวครับก็จะมี The World นะครับแล้วก็ Star Platinum เนาะแล้วก็ The World AU นะครับ Retro The World แล้วก็ Shadow The Worldสตาร์แพทินัมเดอะเวิลด์คิงคิมสันแล้วก็ไวท์สเนกนะครับในอนาคตนะครับสำหรับเกมนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะทำเป็นแนวฟาร์มเลเวลนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมมีเลเวล1แล้วก็เงินด้วยนะครับนะเกมแนวฟาร์มเลเวลนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพารีวิวทุกตัวละครเลยละกันที่ผมรีวิวได้นะถ้าผมฟังก่อนนะครับทุกคนถ้าผมรีวิวสกิลไม่ครบยังไงก็ขออภัยทุกคนด้วยละกันนะครับนะเพราะว่าทางแมปนะครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับสแตนนะครับผมนะก็ให้เราลองสกิลกันเองนะครับนะผมบอกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ใครที่จะว่าอะไรก็เชิญตามสบายนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาเป็นตัวเดอะวัวกันก่อนเลยดีกว่านะครับเนี่ยกดเลือกไปตอนนี้ผมเลือกอยู่แล้วเนาะโอเคเอาลืมเก็บไอ้นี่ปึ๊บกดตัวคิวครับเพื่อทำการเลือกสแตนนะครับผมนี่คือโมเดลสแตนนะครับถือว่าสวยมากนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเป็นสกิลทุกสกิลเลยเดี๋ยวเราลองเป็นตัวอีก่อนดีกว่านะครับสำหรับสกิลตัวอีก็จะเป็นการต่อยรัวเนาะเดี๋ยวลองตีธรรมดาก่อนทุกคนตอนเราปิดสแตนนะครับเราสามารถต่อยด้วยธรรมดาได้ดูต่อยด้วยครึ่งเอาง่ายคือเอามือสแตนมาต่อยดูนะในแบบนี้เห็นปะดาเมจทีละ8นะครับแจ่มมากเนาะตัว E ได้ไหมตัว E ได้ครับตัว E จะใช้เท้าเตะนะครับผมขออีกรอบได้ไหมน่าจะไม่ได้แล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเอาตัว R ก็ได้ตัว R นี่ดาเมจ35นะครับผมเกมนี้วิ่งไม่ได้นะขอลองตัว E หน่อยซิเมื่อกี้ตัว E อยู่ไหนอ๋อต่อยไม่โดนโอเคช่างมันเตะสิต่อยอะไรเราโอเคมาสำหรับสกิลตัว E จะเป็นการต่อยรัวนะครับแบบนี้เลยดาเมจทีละ 4.5 นะครับโอเคแล้วก็ตัว R ดาเมจ 35เนาะส่วนตัว T ครับก็น่าจะเป็นสกิลปามีดเหมือนแบบอื่นใช่ปะตัว T โอเคจริงด้วยปาได้แค่เล่มเดียวนะไอ้ฝั่งข้างเดียว 4-3 เล่มนะครับแล้วก็ตัว Y ล่ะตัว Y จะเป็นสกิลทุบนะครับผมนะทำให้ผู้เล่นแล้วก็ดัมมี่กระเด็นไก่ใช่ไหมโอเคเนาะแล้วตัว G ตัว G จะเป็นการถือป้ายมาทุบนะครับนะว้าวเจ๋งโคตรแล้วตัว H อ่ะเนี่ยจะเป็นท่าเตะนะครับดาเมจ40เนาะโอเคตัว J ไม่มีเนาะตัว X ก็จะเป็นการกดกันส่วนตัว Z จะเป็นการสไลด์ใช่ไหมตัว Z จะเป็นการกระโดดเนาะก็เนี่ยเรากดค้างได้ด้วยนะเห็นปะแล้วก็ปล่อยไปนะครับโอ้โหโคตรสูงตัว C จะเป็นการสไลด์ครับไม่สไลด์ดีกว่าตัว V สินะทำดาเมจให้กับผู้เล่นประมาณ50ดาเมจนะครับนะเอาล่ะทุกคนมาเรามาดูสกิลหยุดเวลาของตัวนี้กันดีกว่านะครับตัว F นะโอเคพร้อมนะ3 2 1นี่อย่างเท่โอ้ยนะครับเจ๋งโคตรนี่โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนสแตนกันดีกว่านะครับตัวต่อไปที่ผมจะเอามาเล่นก็จะเป็นสตาร์แพทินัมนั่นเองนะตัวพระเอกจากครูไซเดอร์นั่นเองแย่ มาแล้วไหนลองเรียกสิโอโอเคมาเดี๋ยวเราลองตีแบบธรรมดากันก่อนนะครับนะตีแบบธรรมดานะตีได้ปะวะโอเคตีได้ดาเมจทีละ8นะครับแล้วก็ตีด้วยเฮฟวี่พันธ์28
โอเคเราลองกดตัว E กันนะครับ E กดไม่ได้นะสลับตัวนี้แล้วตัว R ล่ะตัว R กดได้นะครับแล้วก็ตัวอื่นนะตัวอื่นน่าจะกดไม่ได้เนาะโอเคกดกันได้ทากิ้งเรียกสแตนเลยละกันโอเคมาลองสกิลตัว E กันครับ 4.5 เหมือนกันโอเคแล้วตัว R ล่ะ38ตาฟิงเกอร์ไม่มีดาเมจบล็อกแล้วก็มันสามารถดึงผู้เล่นมาได้นะครับนะแล้วตัว Y ล่ะตัว Y ก็ทุบเหมือนเดิมแฮะตัว F อ่ะเฮ้ยเอ้าตัว F กดเร็วไปตัว H ก็43นะครับก็เป็นการเตะเนาะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตัว J ก็จะเป็นอัปเปอร์คัทนะครับดาเมจทีละ38เนาะเมื่อกี้ผมเห็นชัดๆมากตัว K ไม่มีตัว L ก็ไม่มีตัว X กดกันตัว C กันพุ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวขอลองตัว F ใหม่หน่อยหยุดเวลาได้ไหมเมื่อกี้นะโอเคตัว F จะเป็นการดึงนะครับแน่นอนไม่น่ามีสกิลหยุดเวลาเราลองกดตัว P ดูนะคนดูตัว P จะกดท่าเก๊กนะครับผมจะประมาณนี้เลยโอเคประมาณนี้นะกด Input ด้วยโอเคมาตัวต่อไปก็จะเป็นThe World Alternate Universe นั่นเองนะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสกิลต่อยรัวนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วนะโอเคไหนดูซินี่โมเดลก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องลองตีก่อนเว้ยลองตีดูเว้ยตีแบบธรรมดานะแบบไม่ต้องเรียกสแตนด์อะได้ไหมโอเคได้ครับยิงปืนแบบในร่างนี้ไม่ได้กดตัว R ได้แต่ยิงปืนไม่ได้แย่จังโอเคเรียกตัวละครแล้วกันหน้าตาของมันก็จะสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับสำหรับสแตนตัว Double AU นะกด E ตัว E ไม่มีสกิลต่อยรัวนะครับเห็นไหมเรียบร้อยดาเมจ35อันนี้ปามีดโอ้ยอุ้ยโดนตัวเองเหรอแล้วตัว Y อ่ะตัว Y การยิงปืนนะครับนะโอเคเนาะตัว H อ่ะตัว H จะเป็นการเตะนะครับดาเมจ40เลยนะแล้วตัว F อ่ะอยู่เวลายังหยุดไม่ได้ยิงไม่โดนโอ้แบบได้สี่เวลาได้ละโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือตอนเราหยุดเวลาเว้ยคนดูเราจะไม่สามารถแคนเซิลได้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะหมดไปเองนะครับทำไมเสียงเดโววะเสียงของดีโอได้ไงโอเคเดี๋ยวเราตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้สกิลไม่ค่อยเยอะเลยไอเดโวไออยู่โอเคตัวต่อไปผมจะเอาเป็นลิโทเดโวนะครับผมนะมาแล้วว้าวโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวฮะเมื่อกี้วาร์ปเหรออึ๊บเดี๋ยวลองตีแบบเขาเรียกว่าไงกด Z วาร์ปได้ด้วยคนดูกด Z วาร์ปตอนไม่มีสแตนได้ด้วยเนาะเดี๋ยวลองสกิลต่อยรัวสิไม่เอาสิเอาคลิกซ้ายก่อนคลิกซ้ายก็เหมือนสแตนทั่วไปนะครับนะแล้วตัว R ล่ะตัว R ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้โผล่มาทั้งตัวมันโผล่มาแค่แขนโอเคสำหรับสแตนตัวนี้นะมาสกิลตัว Eต่อยรัวดาเมจทีละ 4.5 นะครับอู้ต่อยนานอยู่นะแล้วตัว R ล่ะดาเมจ35เฮ้ยเสียง OVA ว่ะถ้าทุบก็เหมือนสแตนปกตินะครับแต่ว่าเสียงบางตัวจะเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะเสียงของตัวนี้จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองกดตัว Input ดิเสียงก็เสียงต้นฉบับนะครับเดี๋ยวลองกดหยุดเวลาดูโอเคเป็นเสียงของ OVA นะครับนะเสียงจากเกมมากกว่านะครับโอเคหยุดเวลาแล้วก็ประมาณนี้นะครับนะ